สารดีมีมาโชว์วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภัยในรูปแบบต่างๆที่มาบนโลกออนไลน์ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านพันตํารวจเอกสลาวุธคนใหญ่ครับรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค6ครับท่านจะมาพูดถึงภัยบนโลกออนไลน์สวัสดีครับ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 ภัยบนโลกออนไลน์นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะมีภัยอะไรที่ทําร้ายเราได้ค่ะภัยบนโลกออนไลน์นี่คืออะไรอะคะเอาเอาว่าถ้าผมคิดว่า เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์แบบไหนผมยกอย่างนี้แล้วกันในโลกออนไลน์กรณีเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยเราแยกเป็น2อย่างด้วยกันเรื่องตัวเงิน,นเราเสียเงินกับในโลกออนไลน์โดยวิธีไหนในลักษณะที่เราเป็นเหยื่อเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกรณีของการตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์กรณีเสียเงินเนี่ย<ม>ผมว่าความเสีายน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่อีกกรณีหนึ่งคือ,คอ,อการตกเป็นเหยื่อในกรณีของการละเมิดเช่น ถูกถ่ายภาพเอาภาพไปโพสต์ถูกด่าในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นภัยในโลกออนไลน์แบบหนึง่งผมให้แค่ประมาณ20-30%เท่านั้นเองครับเพราะแะ้วประเด็นหลักมันอยู่ตรงที่คนที่อยู่ในโลกออนไลน์คนที่เป็นโจรเขาจะใช้วิธีการหาเงินด้วยการต้มตุ๋นหลอกลวงสร้างอะไรต่างๆแบบนี้ใช้ในการหาเงินอีกอันหนึ่งคือการละเมิดอสองส่วนเท่านั้นเองอถ้า,ถาเรารู้สึกว่าเราถูกละเมิดเช่นภาพเราที่เราไม่ต้องการให้โชว์ แต่ถูกไปโชว์ได้ยังไงอันนี้เป็นภายละเราก็ตกเป็นเหยื่อละแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับว่าเวลาสั่งสินค้าออนไลน์ประมาน้นะแล้วก็ปรากฏว่าโดนโกงอันนี้ก็คือมี2มิติ1เราสั่งสินค้าออนไลน์ปรากฏว่าเราสั่งยายาทานะที่คิดว่าราคามันประมาณพันบาทแต่เราได้สินค้ามาในราคาแค่ประมาณ300อบาทของไม่มีคุณภาพอันนี้ก็ภายแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าสั่งสินค้าออนไลน์แต่ ไม่ยอมส่งของไม่ได้เลยแล้วปิดเว็บเลยอันนี้ก็คือถูกโกงเพราะนั้นแล้วมันแบ่งความเสียหายออกเป็นสองอย่างมีหลายระดับเลยนะถูกเรื่องเงินเรื่องเงินประเด็นหลักก็คือถูกหลอกเอาเงินไปอันนี้แบบหนึ่งแต่ละเมิดก็เป็นอีมิติหนึ่งเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์ผมคิดว่ามันมี2มิติเนี่ยที่เราต้องเจอเดี๋ยวมันมีมิติหนึ่งที่จะต้องสูญเสียทรัพย์กับอีกมิติหนึ่งที่ถูกละเมิดนะะสร้างความเสื่อมเสียอาจจะเสียชื่อเสียงอะไรแบบนี้ มิติที่เสียทรัพย์นี่คือให้ถึงประมาณสัก70% 70%ของภัยที่เราเจอครับลองยกตัวอย่างนิดน,นึงฮะว่าว่ามารูปแบบไหนนอกจากแค่ซื้อของออนไลน์แล้วยังมีรูปแบบอื่นอีกไหมฮะที่มาหลอกลวงเรารูปแบบผมเอาทีละแบบที่ผมเคยสืบและเคยคคเจอนะค่ l ค,คอร์เซ็นเตอร์คดีคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยค,คดีคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยคือแม้ว่าเราจะบอกว่ามันเป็นแค่การโทรศัพท์เข้ามาแล้วพูดคุยกั แต่จริงๆแล้วว่ามันมีการส่งข้อมูลผ่านกันทางไลน์ด้วยคุณสมมติเราไม่เชื่อว่าเราโดนหมายจับโจรก็บอกขอให้แอดไลน์แล้วมันก็ส่งหมายจับปลอมเข้ามาในไลน์เนี่ยคุณมีหมายจับคุณจะเอาไงดีเนี่ยเราเรากำลังติดต่อก,กับทางปอปอง,งอจะยึดเงินคุณเหยืออ่อก็เอ๊ะมีหมายจับด้วยภาพถ่ายก็จริงเจ้าหน้าที่ที่โทรมาก็เหมือนจะจริงเออ,เอ,อถ้าอย่างนี้ต้องทำไงอ่ะเอางี้ละกันคุณเอาเงินในบัญชีคุณถอนทั้งหมดเลย5ล้าน เอามาพักไว้แบงค์ที่เจ้าหน้าที่รัฐกองไว้อยู่ตั้งเป็นแบงค์กลางๆเหยื่อรู้สึกว่าจะโดนหลอกเเหยื่อรู้สึกว่าตัวเองกาลังถูกปปงอจะยึดทรัพย์ทาธุรกิจอยู่เอ๊ะทำไงดีก็เลยถอนเงินทั้งหมด5ล้านไปฝากไว้ที่บัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งคนนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพอโอนไป5ล้านเสร็จปุ๊บเอ๊ะหชั่วโมงก็ไม่มีคนโทรกลับ2ชั่วโมงไม่มีคนโทรกลับ3ชั่วโมงเอ๊ะตอนเย็นเริ่มรู้สึกเอ๊ะเราถูกหลอกเปล่า ทรไปทีเงิน5ล้านหายไปหมดเกลี้ยงจากบัญชีกลางแล้วโจรถอนหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเจอ2อกรณีที่เกี่ยวกับเงินอีกอันหนึ่งก็คือพวกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยเริ่มต้นเขาเรียกว่าแก๊งโรแมนต์แกรมโรแมน c ์แกรมก็คือเป็นวิธีการก่ออาชญากรรมของคนดําในประเทศไนจีเรียรเขาจะมีแพทเทิร์นการวางรูปแบบเลยว่าจะส่ง Facebook ไปทักหาประชาชนทั่วไปทั่วโลกเลยและคนไทยก็เป็นคนที่เล่นออนไลน์ครับ คนที่เป็นอาจารย์เป็นครูกรเกษียณอายุแล้วไม่มีสามีได้รับการติดต่อจากฝรั่งคนหนึ่งหน้าตาดีอายุเยอะแล้วกเกษียณอายุอยากใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างสงบมีเงินเก็บอยู่ประมาณสักสิบล้านบาทอ,อยากจะมาใช้ชีวิตนี่ผมส่งเงินสดมาให้คุณในกระเป๋าเนี่ยครับพูดคุยมาพักหนึ่งนะเนี่ยสิล้านพอส่งมาถึงเสร็จปุอยู่ๆมีผู้หญิงคนนึงโทรมาบอกตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สนามบิน เนี่ยมีพัสดุส่งมาถึงคุณคุณต้องโอนตังค่าธรรมเนียมมาแสนบาทเขาก็โอนตังไปแสนบาทแสนบาทเสร็จปุ๊บไม่พออีกสองวันเออมันมีค่าธรรมเนียมนี้อีกโน่นนี่นั่น,นกลายเป็นหลอกจนเหยื่อหลงเชื่อโอนไปประมาณสักผมว่าประมาณสักเป็นล้านพอเป็นล้านเสร็จปุ๊บมารู้ตัวอีกทีไอคนที่อยู่ใน Facebook ไม่เคยมีอยู่จริงเงินที่โอนไปแต่ละอันแต่ละอันเป็นบัญชีที่เปิดอยู่ต่างประเทศกดเงินออกก็กดต่างประเทศครับแล้วนี่เงี้ยไผ่ไหมครับค่ะแล้ว ถ้าผมประมวลว่าปีที่แล้วผมไปสัมผัสกับเหยือ่อผมว่าถึงพันล้านนะของไทยนะครับผมว่าถึงอเยอะมากเนี่ยภัยก็เลยอยากจะเตือนว่าเอ๊ะแล้วเ,เ,เ,เราจะรู้ยังไงเราเราเป็นเหยื่อแล้วมีความมั่นใจยังไงในการพอเราตกเป็นเหยือ่อจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนจะช่วยได้หรือจะไปปรึกษากับใครดีถ้ายังไม่แน่ใจก็เลยมาเพิ่มช่องทางในการประสานงานแบบนี้ เราเห็นภัยที่แบบว่าเห็นสูญเสียทรัพย์เต็มๆแล้วล่ะอันนี้แล้วภัยอีกแบบหนึ่งที่เสียชื่อเสียงหรือละเมดทาให้เสื่อมเสียอะไรแบบนี้ฮะเป็นรูปแบบไหนยังไงครับอันนี้เคสที่เกิดในพิษณุโลกเลยนะ,ะเริ่มต้นเลยเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งอะถูกโทรศัพท์แล้วบอกว่าน้องพี่มีภาพน้องถ่ายรูปโป๊อยู่เนี่ยน้องน้องต้องต้องถ่ายรูปโป๊อีกจัดแค่เห็นแค่หน้าอ,อกออน้องต้องถ่ายให้เห็นอวัยวะเพศด้วย น้องก็รู้สึกกลัวพ่อแม่จะรู้กลัวเพื่อนจะรู้ก็ถ่ายไปเยอะเรื่อยเหยื่อเหยื่อเริ่มรู้สึกกลัวไอ้ตัวคนที่เล่น a c e b o o k เนี่ยก็เริ่มเล่นไลน์ด้วยเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบขอมากกว่าเดิมขอมากกว่าเดิมจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงขนาดว่าขอมีอะไรด้วยเด็กเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วจากโลกออนไลน์นะคแค่เล่นไลน์นะทีนี้พอเริ่มถูกคุกคามเสร็จตําตรวจก็วางแผนจับได้พอจับโจรคนนี้มาได้เชื่อไหมครับเราไปค้นใน Google Drive ของ โจรคนนี้เราพบมีเด็กอีกประมาณ200คนในพื้นที่เราถูกมีภาพแบบนี้แล้วเราก็พบข้อมูลบางส่วนที่เขามีการติดต่อกับเว็บที่ยูเครนที่รัสเซียขายภาพเด็กพวกนี้ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตว่าขายในราคากี่เหรียญกี่พันกี่แสนไปอยู่ในนี้แล้วเด็กแต่ละคนเป็นเหยื่อหมดเลย ผมจะต้องมาลื้อข้อมูลเพื่อติดต่อเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนบอกหนูไม่เอาเรื่องแล้วบางทีเราต้องโทรหาคุณพ่อคุณแม่จะเอาเรื่องไหมมันก็เป็นเรื่องสุบเสียงแต่อย่างเนี้ยคือละเมิดเลยแล้วพอภาพพวกนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไม่ถูกลบหายเลยเพราะเราไม่รู้มันกระจายไปไหนในโลกออนไลน์แล้วปัจจุบันนี้ทั่วโลกเนี่ยกฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กถือว่าเป็นความผิดมีไว้อะผิดแล้วเผยแพร่ก็ผิดผลิตก็ผิดทีนี้พอมันผิดเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็เป็นมูลค่าในตลาดมืดถ้าหากว่าคุณอยากได้ภาพเด็กที่เป็นภาพไลฟ์เป็นภาพถ่ายที่ลักษณะเด็กจัดๆและเด็กบางคนที่ผมเจอต่ําสุดคือ9้าขวบเก้าขวบเขวบเพราะนั้นแล้วเด็ก9้าขวบเด็กผู้หญิงไทยถูกถ่ายไหมคุณคิดดูครับว่ากฎหมายมันบอกว่าเป็นความผิดครอบครองเป็นความผิดคนที่อยากได้ภาพพวกนี้คน,คนที่มีรสนิยมเพศท,ทางนี้ต้องการที่จะซื้อ อันนี้ผมยังไม่เจอในไทยนะแต่ว่าใน,ในเมืองนอกที่ที่เราอบรมมาเราพบว่ามันมีแล้วถ้าหากว่าภาพถ่ายมันมีมูลค่าภาพละถึง3000บาทถ้าหากเป็นไลฟ์สดอาจจะมีมูลค่าถึงประมาณ4ี่ห้าหมื่เอาเด็กมาขังไว้ในกกงมีการไลฟ์สดแล้วมีการส่งข้อความมาเลยว่าถ้าหากว่าปัสสาวะใส่เด็กด้วยผมขอให้เพิ่มอีกพันหนึง่ง อะไรแบบนี้ <c oughs> คือตามรสนิยมของูคนคดูแต่ขอให้เป็นเด็กนะอ <c oughs> ขอให้เอาสัตว์เลี้ยงมาขังรวมอยู่ด้วย <c oughs> คือบายออเดอร์ buy order เลยล่ะแล้วก็จะมีเงินวิ่งเข้ามา นี่คือพวกกลุ่มอาญกรรมไซเบอร์คือนอ,อนงลน์แบบนั้นแบบนี้เลยในไทยเราอาจจะยังไม่เจอแต่ว่ากัมพูชามีนะแล้วก็เขาก็พยายามช่วยเหลือเหยื่อพวกนี้อยู่เราก็พยายามสืบดูว่าเด็กในพื้นที่เราจะมีใครโดนอยู่บ้างแต่ว่าในเคสของผมที่ทำเนี่ยในพิษลโลกท,ที่ทําตอนนั้นเนี่ยการละเมิดกับการออนไลน์แบบนี้ผมถือว่ารุนแรงรุนแรงค่อนข้างมากแล้วดันผู้ต้องหาได้เป็นคนในพิษโลกด้วยแล้วก็ ตัวเหยื่อก็เป็นในพื้นที่สุโขทัยเพชรบูรณ์อะไรแบบนี้เราก็พยายามดําเนินคดีให้มันถึงที่สุดนี่คือในส่วนของออนไลน์แล้วเป็นลัมมเมอร์ค่ะและที่นี้อย่างประชาชนคนทั่วไปที่เขาบอกว่าอาจจะเล่นเน็ตบ้างอะไรบ้างเขาจะมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรในเบื้องต้นบ้างไหมคะสําหรับผมนะผมมองว่าเมื่อไรก็ตามคุณเข้าสู่โลกออนไลน์คุณพร้อมเป็นเหยื่อละห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์จะตกเป็นเหยื่อเสมอ ตอนนะั้นเรแยกประเด็นให้ออกกรณีเรื่องเงินถ้าคุณคิดว่าจะต้องมีการโอนเงินโดยที่คุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนไม่เคยเห็นหน้าปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวต่อต,ตัวแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอตัวเป็น,ปนห้ามโอนอห้ามโอนแม้กระทั่งเราสั่งซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งในเว็บแล้วเรารู้สึกโอนตังแค่300บาทเองแต่ถ้าเขาไม่ส่งครับเราก็เสียหายแล้วแล้วถ้า300บาทคน60ล้านคนเข้าไปในเว็บนี้แล้วซื้อหนังสือ คิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ hmm. ไอเว็บพวกนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในกรณีของเรื่องเงินนะครับ,รบที่เราจะสูญเสียนะคือก่อนที่จะโอนอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีปฏิสัมพันธ์กัน hmm. เห็นหน้าท่าตากันได้เจอได้พูดคุยเ hmm. hey, อ้ยอคุณเป็นคนคนนี้นะร hmm. เราขอดูบัตรประชาชนแบบนี้ถึงจะปลอดภัยที่สุด hmm. แต่ถ้าคิดว่าติดต่อแล้วเชื่อใจแล้ว ผมเชื่อว่ามีโอกาสโดนสูงเลย50%แน่นอนเหมือนแก๊งที่โดนหลอกสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยากจะมาใช้บัปลไปชีวิตอยู่ในประเทศไทย,เ,<ล>ยเดี๋ยวผมจะส่งมาให้คุณ10ล้านคือเขาคงจะมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งจนจนสุภาพสตรีในประเทศไทยเขาถึงตั้งชื่อไว้ครับว่าโรแมนส์แกมโรแมนส์มันก็แปลว่ารักแปลว่าอ่แปลว่าเรื่องรักกันอยู่แล้วก็คือเหมือนกับมาจีบ คนนี้เป็นคนสูงอายุอยู่ในประเทศไทยอีกคนหนึ่งสูงอายุอยู่ต่างประเทศเอ๊ะชีวิตบัานปลายเลยใช้ไงม,มีตั้ง1ิบล้านก็เอาเงินเก็บที่มีทั้งหมดก็เอาไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม,มโดยที่ยังไม่เห็นตังค์เลยแล้วก็เดี๋ยวคือจริงๆคงจะไม่ได้อาจจะไม่ได้โลภอยากจะได้เงิน10ล้านหรอกนะฮะแต่มันเป็นความรู้สึกบริสุทธิ์ใจว่าเออ,อพูดคุยกับเขาเขาพูดดีทีนี้คนดำเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาความที่เขาเป็นคนขี้เละเขาจะมีวาทศิลป์ แต่การติดต่อไม่ใช่ว่าคนที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วจะติดต่อได้นะครับคือคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็เป็นเหยื่อได้เพราะ Google Translate แปลเดีย๋ยวนี้แปลได้หมดแล้วคนดำเนี่ยพอเราเขาพูดมาเขาก็พูดผ่าน g o o g l e t r a n s l a t e แล้วแลวปลเป็นไทยที่รักคุณอยู่ดีไหมมันสับมันง่ายๆอ่ะ,อะเขาก็ตอบโต้กันทีนี้คนดำที่เขาอยู่ในแก๊งที่ผมไปจับที่มาเลเซียก็แค่เล่นเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอ,อันนี้ก็จะติดต่อไปเลยนี่จับที่มาเลเซียครับ ี่เป็น,นทีมเราขยายผลไปใช่ไหมครับใช่ครับ oh. โอ<ฮ>้โหที่มาเลเซียเขาพิจาร์อย่างเดียวเขาอยู่ในคอนโดทั้งคอนโดเลยแล้วก็เป็นคนดําอยู่มีกลุ่มฝ่ายจัดการการเงินม,มีกลุ่มคอยหลอกแล้วพวกนี้โหดร้ายมากโดยการผู้หญิงไทยที่อยู่มาเลเซียผมเจอมาร้อยเปอร์เซ็นเลยของผู้หญิงไทยที่อ้วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาไม่ค่อยดี คนดาพวกนี้ก็จะไปจีบผู้หญิงพวกนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณอยากใช้ชีวิตของกับฉันไหมพอเริ่มใช้ชีวิตมันปล่อยให้มีลูกเลยเพราะนั้นลูกจะได้สัญชาติไทย<ะ>มันจะได้วีซ่าการเดินทางเข้าไทยออกอไทยได้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อผู้หญิงมีลูกกับเขาแล้วต่อไปคุณอยู่ในแก๊งลอะอยู่ในแก๊งยังไงต่อไปถ้าเราหลอกเหยื่อได้เธอมีหน้าที่โทรหาคนไทยนะ,ะเธอพูดภาษาไทยนะว่าโอนเงินมาให้แล้วคุณเราเป็นศูนย์ลักกรสรุปแล้วผู้หญิง ไทยในมาเลเซียก็เป็นคนในองค์กรแต่ในขณะเดียวกันเป็นเหยื่อบางๆอยู่เนี่ยแล้วผมเจอแต่ละคนไม่ได้อะไรเลยคือคุณมีลูกกับฉันแล้วเพราะนั้นแล้วคุณมีหน้าที่ทําหน้าที่นี้ไม่ได้เงินอะไรเท่าไหร่เลยพันกว่าล้านมาถึงคนไทยผมว่าไม่ถึงไม่ถึง20ล้านอ่ะที่เหลือก็กลับไปในจีเรียกลับไปประเทศที่เป็นของคนดําหมดแล้วผมไปเจอวงจรพวกนี้กับพวกเขาเรียกว่าฟอกเงินอีกต่างหากน่ากลัว อันนี้เราต้องระวังตัวเองในเบื้องต้นก่อนแล้วทีนี้ถ้าหากว่าตกเป็นเหยื่อแล้วล่ะคะจะสามารถหาช่องทางขอความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างอันเนี้ยที่มาที่เนี่ยนะผมเชื่อว่าผมอะทำสองปีที่ผ่านมาเฉพาะอาจากรรมในโลกออนไลน์เนี่ยอยากจะเปิดช่องได้เลยว่าโทรหาเบอร์มือถือผมเลยเพราะว่าผมอาจจะบอกเบื้องต้นก่อนว่าให้เริ่มต้นทําอะไระไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องเบอร์มือถือผมนะครับก็แจ้งได้เลยปะได้เลย <นะ S 1> ค่<น>ะคุณผู้ชมเตรียม <นะ S 2> จดเลยนะฮะฮะศ 8,3,2,6,5,5,5หเนี่ยเบอร์นี่ยครับโทรมาแล้วลองลองมาปรึกษาดูว่าเจอเคสอะไรผมจะได้แนะนําถูกว่าถ้าคุณจะไปเริ่มต้นสตาร์ทที่ไหนก่อนเพราะผมเชื่อว่าพอเราเราไปหาตหํารวจพื้นที่เขาก็จะงงๆว่าเอ๊ะแล้วอยู่มาเลเซียเงินคุณโอนไปเวสเทิร์นยูเนียนแล้วคุณติดต่อเขาเป็นเดือนแล้วใครอ่ะใครเป็นโจรอ่ะอมผมว่า ตำรวจพื้นที่อาจจะยังยากอยู่แต่ถ้าได้รับคําชี้แนะหรือแม้กระทั่งพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราไปร่วมทําคดีกับเขาเราจะช่วยชาวบ้านได้เน้นย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งครับแปดสามสองหกห้าห้าห้านะครับก็จะเป็นตัวแทนในส่วนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหกก็ยินดีที่จะช่วยทุกๆคนหากรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อออนไลน์ไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์หรือว่าสูญเสียความรู้สึกนะฮะก็สามารถที่จะโทรปรึกษาเบอร์นี้ได้จะได้มีทางออกรวมถึงพวกแชร์ออนไลน์ใช้ลูกโซ่อะไรด้ ผมว่าก็ติดอยู่ในนั้นอยู่ในอาชญากรรมออนไลน์แล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนะคะที่มาพูดคุยและอยากจะเชิญมาใหม่จริงๆเลยนะรอบหน้าจะได้มาพูดคุยรายละเอียดแบบนี้กันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นวันนี้ครบถ้วนนะฮะก็จะได้เรียนรู้กันไปว่าจริงๆโลคออนไลน์หรือว่าโลคอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงแม้ว่าเหมือนจะอยู่ไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยสามารถที่จะคุกคามเราได้มากพอสมควรเลยครับ